มาจริงตามข่าวลือกับ Sony FE 50 mm F1.4 GM เลนพรามเกรดโประยะ normal ในซีรีส์ G Master ถือว่าเป็นเลนระดับท็อปสุดของ Sony สำหรับระยะ50 mm เป็นเลนที่หวังผลเรื่องพอร์เทรตได้ระยะ1เลยทีเดียวครับโดยช่วงระยะเลนนี้จะเน้นไปที่ตัวแบบบริเวณใบหน้าหรือการถ่ายแบบครึ่งตัวหรือจะถ่ายแบบเต็มตัวก็ทำได้และสำหรับงานวิดีโอระยะ50 mm ก็ถือว่าเป็นระยะที่นิยมเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นระยะที่เน้นการสื่อสารด้านอารมณ์ให้กับงานวิดีโอได้เป็นอย่างดีครับและคราวนี้เราไปดูเหตุผลที่เหล่าสาวก Sony ต้องมีกับเลน FE 50 mm F1.4 GM ข้อแรกSony FE 50 mm F1.4 GM ภาพที่ได้คมชัดสูงเลนตระกูล G Series เป็นเลนในเกรดซูเปอร์พรีเมียมประสิทธิภาพสูงใช้ชิ้นเลนพิเศษอย่าง XA 2ชิ้นเลนและ ED 1ชิ้นเลนใช้โครงสร้างชุดเลนแบบ14ชิ้นใน11กลุ่มแถมยังมีการเคลือบผิวเลนด้วยเทคโนโลยี Nano AR 2เพื่อลดแสงแฟลร์และโกตติ้งและนี่คือปัจจัยที่ทำให้เลน GM นั้นคมชัดมากๆครับข้อ2โบเก้สวยและคลีนแน่นอนว่าด้วยรูรับแสง F1.4 การทำละลายหลังสามารถทำได้ดีแน่นอนในรุ่นนี้ยังมีการใส่ไบเบรตรูรับแสงมาให้ถึง11ใบเพื่อให้ได้โบเก้ที่กลมสวยงามและคลีนมากขึ้นด้วยเอกลักษณ์ของเลนตระกูล G Series ซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าทำออกมาได้ดีไม่แพ้ใครแน่นอนครับข้อที่3โฟกัสได้ไวทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ Sony FE 50 mm F1.4 GM ตัวนี้ขับเคลื่อนชิ้นเลนด้วยมอเตอร์ XD Linear Motor ถึง2ตัวหมดห่วงเรื่องความเร็วในการโฟกัสแน่นอนโดยตัวนี้จะโฟกัสได้เร็วกว่าเวอร์ชั่น FE 50 mm F1.4 ZA Size ที่ออกมาในปี2016ถึง 1.9 เท่าและในส่วนของงานวิดีโอความเร็วในการโฟกัสก็ไม่ต่างกันรวมทั้งข้อดีของมอเตอร์ XD Linearคือให้การโฟกัสที่เงียบเหมาะกับสายงานวิดีโอที่สุดครับรวมทั้งตัวเลนเองยังรองรับระบบโฟกัสวิตติ้งคอลเลกชันร่วมกับกล้องรุ่นใหม่ๆได้อีกด้วยและยังโฟกัสได้ใกล้สุดได้ทีระยะ 0.38 เมตรข้อ4น้ำหนักเบาพกพาง่ายโดย Sony FE 50 mm F1.4 GM ตัวนี้มีน้ำหนักเพียงแค่516กรัมเท่านั้นโดย Sony เคลมว่ามีขนาดเล็กเบาที่สุดในระยะเลนช่วงนี้ซึ่งทำให้เหมาะกับการพกพาสำหรับไปถ่ายพอร์เทรตถ่ายสตรีทถ่ายท่องเที่ยวและถ่ายทำงานวิดีโอมีซีลกันละอองน้ำละอองฝุ่นให้ใช้งานกันได้อย่างสบายใจข้อ5ราคาดีงามSony FE 50 mm F1.4 GM จะเตรียมวางขายปลายเดือนเมษาหรือช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2023โดยเปิดตัวในราคา 1,299 เหรียญหรือ 45,000 บาทซึ่งถือเป็นตัวเลือกหากใครที่ไม่ต้องการไปสุดทางอย่าง Sony FE 50 mm F1.2 GM ก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยครับและเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Sony FE 50 mm F1.4 GM ที่เพิ่งออกกันมาสดๆร้อนๆเลยต้องยอมรับว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่น่าสนใจมากๆเพราะประสิทธิภาพและคุณภาพของเลนนั้นดีมากๆเหมาะกับงานแทบทุกสายงานรวมทั้งช่วงระยะ50 mm เป็นช่วงที่ถ่ายได้หลากหลายและเป็นช่วงที่น่าจะมีติดกระเป๋าไว้ที่สุดนอกจากช่วงระยะเลนแล้ว F1.4 ก็สามารถสร้างมิติของภาพให้ออกมาสวยงามได้เป็นอย่างดีถือว่าเลนตัวนี้ครบเครื่องมากๆครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเราจะทิ้งท้ายกันด้วยสเปคของเจ้าเลนตัวนี้กันครับ Sony FE 50 mm F1.4 GM ใช้โครงสร้างชุดเลนแบบ14ชิ้นใน11กลุ่มมีชิ้นเลนพิเศษอย่าง XA 2ชิ้นและ ED 1ชิ้นมีการเคลือบชิ้นเลนแบบ Nano AR 2ระยะโฟกัสใกล้สุด41ซมควบคุมรูรับแสงด้วยชุดไดอะเฟรมแบบ11กรีค่ารูรับแสง F1.4 ถึง F22 ขับเคลื่อนระบบโฟกัสด้วยมอเตอร์ XD LM 2หน้าฟิลเตอร์อยู่ที่67มมน้ำหนัก516กรัมมีซีลกันฝุ่นและละอองน้ำมีสวิตช์ปรับออโต้โฟกัสและเมนูโฟกัสมีปุ่ม FN และมี Iris Lock and Click Lock on Body สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 Production นะครับสามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของทาง1985 Production ได้เลยนะครับและเราจะนำข่าวสารดีๆมาบอกเพื่อนๆอีกนะครับ Alpha